ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกนายทุนเหิมนะครับนำแมคโครุกพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติระยองในอำเภอส่งตำรวจดำเนินคดีคำถามคือเนี่ยมีพวกนายทุนปลดเหล่านี้เข้าไปนะครับรุกรำพื้นที่แต่ตอนนี้มีพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะมีการออกกฎหมายนะครับพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้คนที่เข้าไปบุกรุกนะพื้นที่เหล่านี้พ้นความผิดไม่มีความผิดอย่างนั้นเหรอครับนี่คือสิ่งที่เห็นว่าวันนี้ป่าไม้ของประเทศไทยโดนทำลายทรัพย์สมบัติของชาติโดนทำลายแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งบางกลุ่มบางพวกที่พยายามจัดนิรโทษกรรมให้กับคนเหล่านี้ที่เข้าไปลุกป่าเข้าไปทำลายป่านะครับเข้าไปยึดถือทรัพย์สมบัติของชาติคืออะไรครับนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าวันนี้คนที่คิดจัดนิรโทษกรรมนะครับคดีที่บุกลุกป่าทั้งหมดเนี่ยประชาชนอย่างพวกผมและผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนนะครับไม่สนับสนุนเรื่องนี้และก็คัดค้านในเรื่องนี้ถ้าใครที่จะช่วยกันต้องออกมานะครับอย่าให้คนเหล่านี้นะครับใช้กลไกทางกฎหมายหรือกลไกทางรัฐสภาหรือกลไกทางการเมืองที่แบบพวกมากเพื่อออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนผิดเพราะคดีบุกรุกป่าคือการทำลายทรัพย์สมบัติชาติครับนายทุนเหิมนำแมคโครุกพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติระยองนายอำเภอส่งตำรวจดำเนินคดีเมื่อเวลา 15:30 นของวันที่4สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ร้องเรียนว่านายทุนนำเครื่องจักรเข้าไปบุกรุกพื้นที่บริเวณแปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่านะครับถาวรเฉลิมพระเกียรตินะครับ EFPD 3/2ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะราชนะครับเขานั่งยองและป่าเขาข้อหมู่ที่7ตำบลนับสำนักท้อนนะครับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหลังรับเรื่องร้องเรียนนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าจังหวัดระยองได้สั่งการให้นายกิตติพงษ์อุระวัฒน์นะครับนายอำเภอบ้านฉางเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่นะครับฐานป้องกันรักษาป่าเขายายดานะครับเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่ารอย2นายกนะครับอบตสำนักท้อนนะครับกำนันตำบลสำนักท้อนและเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ จากการตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยแมคโครปรับพื้นที่เป็นทางยาวต้นไม้ใหญ่หักโค่นแต่ไม่พบผู้กระทำความผิดและแมคโครในพื้นที่ดังกล่าวตรวจสอบนะครับพื้นที่พบว่าเป็นการบุกรุกป่าสงวนจำนวน2ไร่2งาน56ตารางวาจึงทำบันทึกส่งนะครับพันตำรวจตีเอกกรัตนะครับโรหะพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีอาญาคำถามคือวันนี้มีการเข้าไปบุกรุกแบบนี้นะครับมีหลายๆที่พี่พยายามเข้าไปบุกรุกแบบนี้แต่ตอนนี้มีความพยายามที่จะนะครับนิรโทษกรรมคนที่ไปบุกรุกป่านายทุนที่ไปบุกรุกป่าชาวบ้านที่ร่วมมือกับนายทุนเข้าไปบุกรุกป่าชาวบ้านที่ไม่ได้คิดจะเอาที่ดินเนี่ยทำมาหากินนะแต่ต้องการที่ดินเพื่อจะไปขายให้กับนายทุนต้องการที่ดินเพื่อจะเอาไปให้กับนายทุนแล้วตัวเองก็รับเงินนะแล้วก็โวยวายว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับรังแกนะครับเจ้าหน้าที่ความเดือดร้อนประชาชนเอาประชาชนมาอ้างแต่ถ้าเราไปดูทั้งหมดส่วนใหญ่ที่มีปัญหาตอนนี้ถ้าประชาชนที่ทำมาหากินนะครับและเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้เลยแต่นะชาวบ้านหรือประชาชนที่บอกว่าเป็นชาวบ้านประชาชนที่เดือดร้อนคือกลุ่มที่ได้ที่ดินไปแล้วแล้วเอาที่ดินไปให้กับนายทุนแล้วไปรับเงินของนายทุนมาแน่นอนครับไม่ได้มีการซื้อขายแต่เป็นการเปล่าๆแต่ที่นั้นแทนที่ตัวเองจะทำมาหากินเป็นที่อยู่อาศัยกลับเอาไปให้นายทุนมาประกอบอาชีพมาทำรีสอร์ทมาทำที่พักมาอะไรอันเนี้ยนะครับกำลังโดนเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีและมีความพยายามนะครับโดยอ้างประชาชนอ้างความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อจะนิรโทษกรรมนะครับให้ความผิดทั้งหมดเนี่ยไม่มีความผิดเลยแบบนี้มันถูกต้องเหรอครับประชาชนอย่างพวกเรานะครับอย่าให้เรื่องนี้เกิดเพราะมันเป็นการทำลายป่าไม้และเป็นทำลายทรัพย์สมบัติของชาติอย่างชัดเจนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ